สวัสดีครับพี่สุวัสดิ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคเรป็ันบอาจารย์ปิดครับครับวันนี้อยากจะขอการแบ่งปันจากพี่สุวัสดิ์ในมุมของเรื่อง ESG กับความยั่งยืนเนี่ยนะครับครับพี่สุวัสดิ์มองว่าในแง่ของ ESG เนี่ยมันมีปัจจัยสำคัญในการมองภาพในการวาง strategy ของธุรกิจยังไงโดยเฉพาะยิ่งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องทำไหมหรือเป็นแค่เทรนด์ที่เกิดขึ้นในปัคจรัจบุบันนี้เท่านั้นเองโอครเัคบดีเลยครับแต่เดิมทีเนี่ย บริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นบริษัทมหาชนครับบริษัทมหาชนเนี่ยก็คือเอาเงินจากมหาชนมาร่วมลงทุนคไรด้ับเป็นทุนแทนที่จะไปกู้เงินแบงก์ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยใช่ไหมเพราะว่าอย่างการที่จะกู้เงินจากแหล่งเงินที่เป็นเงินกู้เนี่ยมันเป็นเรียกว่าเจ้าของเงินเนี่ยเขาเรียกว่าร่วมสุขไม่ร่วมทุกข์ครับนะไม่ว่าหมายว่าไม่ว่าผลประกอบการจะเป็นยังไงไงคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยครัคบุณได้ขาดทุนอะไรเงี้ยจริงๆโดยกติกาที่ตกลงกันตามสัญญาก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพครารัะบนั้นเขาก็ร่วมสุขไม่ร่วมทุกข์แต่ครถั้บาเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยลงทุนมันร่วมทุกข์ร่วมสุขครัหมบายว่าถ้ากิจการไม่ค่อยดีหรืออะไรก็จ่ายเงินปันผลน้อยหรือแม้แต่ไม่จ่ายหรือแม้แต่บางบริษัทแม้แต่มีกําไรเนี่ยเขาก็มีนโยบายว่าจะจ่ายเงินปันผลน้อยครัเบพื่อจะเอาไปใช้ลงทุนต่อเนื่องนะเอาไป วิจัยและพัฒนาเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ระยะสั้นก็จะได้รับความผิดชอบจากผู้ถือหุ้นมาเอาวะระยะสั้นเอาไว้ก่อนกัดฟันอดทนหน่อยเพื่อจะกินระยะยาวที่มั่นคงและยืนยาวกว่าเติบโตกว่าก็มีนะมีหลายบริษัทที่มั่นคงเป็นอย่างนั้น ทีนี้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยการเป็นตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันดีตรงที่ว่า ตลาดหลักทรัพย์จริงๆมันมีสองตลาดนะตลาดแรกกับตลาดรองครับตลาดแรกเนี่ยก็คือออกหุ้นใหม่ระดมทุนใหม่ครับเสมือนหนึ่งเราซื้อรถยนต์จากบริษัทรถยนต์ครับจากนั้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี่คือตลาดรองคือตลาดมือสองมือสามมือที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็เปลี่ยนมือกันก็ทำให้ซื้อง่ายขายคล่องเปลี่ยนมือได้ แล้วก็ราคาคนก็สามารถจะซื้อจะขายแล้วก็คนที่จะลงทุนเอาผลประโยชน์จากกำไรจากหุ้นก็มีแต่อย่างไรก็ตาม ตลาดทรัพย์ก็จะถือว่าบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอันที่หนึ่งคือเขามีการกลั่นกรองมาคัดเลือกมาเรียบร้อยแล้วว่ามีมาตรฐานมีกำไรต่อเนื่องมีระบบบัญชีระบบการตรวจสอบและระบบการเปิดเผยข้อมูลไอ้นี่เป็นหัวใจสำคัญนะของเขาเนี่ยคือ fully disclosure ครับการเปิดเผยข้อมูลเป็นระยะเอาคุณจะทำอะไรทั้งหมดเนี่ยเป็นการตอบโจทย์ว่า เมื่อเอาเงินจากมหาชนมาเนี่ยเพราะนั้นคุณต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นนี่แต่ดั้งเดิมตั้งแต่ตั้งตลาดหลักทรัพย์มาก็จะเป็นอย่างนี้ตลาดหลักทรัพย์เป็นตลาดเปลี่ยนมือซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อให้เขาซื้อง่ายขายคล่องแต่บัดนี้เนี่ยวิวัฒนาการของระบบของการ พัฒนาธุรกิจการบริหารจัดการเนี่ยมันมาทั้งเรื่องของการตั้งเป้าหมายมีการสร้าง productivity ทำให้เกิดผลิตภาพทำให้เกิดผลประกอบการที่ดีที่มั่นคงและมองแล้วก็เปิดเผยข้อมูลให้คนรับรู้เนี่ยที่มันมาตรงนี้เนี่ยเพราะนั้นมันจึงเป็นคำตอบว่าและ ESG มันเกิดขึ้นมาทำไมตลาดทรัพย์ความมับเลยตลาดทรัพย์เนี่ยกลายเป็นเพิ่มดีกรีจากการส่งเสริมมาเป็นไฟบังคับละฮะนะปัจจุบันนี้เป็นไฟบังคับและนี่เป็นกระแสโลกเลยนะครับว่าจากการที่เป็นการทำโดยสมัครใจเนี่ยบัดนี้มันจะกลายเป็นเรื่องของการที่เป็นกติกาบังคับเป็นเกณฑ์ที่จะรองรับความน่าเชื่อถือ ใช่ไหมมันไม่มีคำว่า confidence กับ trust เนี่ยครับ confidence นี่มันคือเชื่อมั่นแต่ไม่พอมันต้อง trust เชื่อใจ
พาร์ทที่สำคัญก็คือต้องเชื่อใจเชื่อมั่นเนี่ยคุณอาจจะในยุคเก่าเนี่ยระบบการบริหารเนี่ยเราจะมุ่งเอ็กเซลเลนต์มีรางวัลเอ็กเซลเลนต์เยอะแยะเลยเพราะนั้นก็คือยอดขายสูงสุดส่วนแบ่งตลาดสูงสุดกำไรสูงสุดราคาหุ้นสูงสุดโอ้สูงสุดหมดเลยดีจังเลยตบมือให้รางวัลแต่ว่าโลกยุคปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่คิดแต่เดิมเนี่ยมันไม่ผิดหรอกแต่มันไม่พอละในยุคปัจจุบันที่มันมีวิกฤตทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมมันเข้าขั้นวิกฤตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเกิดมีแนวคิดการที่เรียกว่า SD ก็คือ Sustainable Development การพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วเมื่อปี2015ผู้นำ193ประเทศก็ร่วมลงนามให้การรับรองผลการศึกษาและแผนที่เรียกว่า SDG ก็คือเอา SD แล้วเติม G คือ Go ก็คือ Sustainable Development Goal คือมีเป้าหมาเปย้าด้วหยมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็คือปัญหาของโลก17เรื่องปัญหาใหญ่ๆที่เป็น Global Agenda เป็นภารกิจที่จะต้องทำร่วมกันของภาคีสมาชิก193ประเทศรวมทั้งประเทศไทยไปลงนามกับเขาด้วยว่าเอาด้วยนะครับประเด็นในคำว่ายั่งยืนมันเป็นสถานีปลายทางเป็น destination เป็นสภาวะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสถานีปลายทางแต่สถานีระหว่างทางที่ไปถึงปลายทางเนี่ยมันจึงเกิดแนวความคิดเรื่อง ESG เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าคุณทำสามเครื่องยนต์นี้ให้เดินในธุรกิจในองค์กรแล้วนี่ก็คือ E คือ environmental ครับ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ว่าในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้บริการในกระบวนการผลิตในการจัดหาวัตถุดิบในการใช้ทรัพยากรเนี่ยคุณจะต้องไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมไม่ทำร้ายทรัพยากรแล้วก็ S ก็คือ Social หรือถ้าพูดได้ชัดกว่านั้นก็คือ Stakeholder เพราะฉะนั้นถ้าเป็นบริษัทเนี่ย Stakeholder ก็คือผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์ชุมชนเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือคนทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันก็คือโซเชียลนั่นแหละแต่ว่าถ้าโซเชียลมันเหมือนต้องกว้างแต่ถ้าพูดสเตคโฮลเดอร์มันชัดเจนนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นจากเดิมที่เคยทำทุกอย่างเพื่อเจ้าของเพื่อผู้ถือหุ้นไม่ผิดแต่ไม่พอมันมาถึงคำสำคัญในยุคนี้จึงใช้กับจึงให้ความสำคัญกับสเตคโฮลเดอร์ซึ่งแชร์โฮลเดอร์ก็อยู่ในสเตคโฮลเดอร์อยู่แล้วซึ่งก็ไม่ได้ละเลยเขาแต่พอมาแบบเนี้ยมันก็จะมีในตลาดทรัพย์ก็จะมีให้ความสำคัญกับการให้ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งเล็กและใหญ่เนี่ยมันนั้นมันจึงมาถึงที่ตัว G คือ governance governance ก็คือซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบถูกต้องเป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้หรือพูดได้สั้นที่สุดก็คือทำสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมสองคครับำนะเพราะนั้นถ้าคุณมี ESG เนี่ยมันก็จะไปสู่ SDG ได้นะครับโดยย่อเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ตลาดทรัพย์ก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จึงมีกลไกที่เรียกว่า One Report ในการรายงานความเคลื่อนไหวของคุณเป็นระยะว่าจะทำอะไรจะซื้อกิจการจะขยายยังไงอะไรเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรู้ก่อนแล้วตัวจีก็คือ Governance ก็คือผู้ถือก็คือบอร์ดซึ่งรู้เรื่องก่อนเนี่ยจะได้ไม่เอาผลประโยชน์นั้นไปใช้ก่อนซื้อก่อนขายก่อนก็เป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อยที่อยู่นอกหรือผู้ถือหุ้นที่อยู่นอกห้องบอร์ดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นสามตัวนี้เป็นจึงเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นนักลงทุนมืออาชีพหรือนักลงทุนสถาบันระดับโลกซึ่งเขาเวลาเขาซื้อหุ้นเนี่ยเขาในยุคปัจจุบันเนี่ย
ข้อมูลทางการเงินเนี่ยเขาไม่ได้ห่วงเพราะเขารับรู้การเปิดเผยเขารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องยอดขายเรื่องกำไรเนี่ยเขาไม่ถามเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วจากการเปิดเผยแต่ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการที่จะเกิดความยั่งยืนเนี่ยก็คือ ESG เนี่ยมันไม่ปรากฏในงบการเงินนะคุณทำร้ายสิ่งแวดล้อมแค่ไหนงบการเงินไม่บอกคุณทำร้ายสังคมไม่รับผิดชอบต่อสังคมงบการเงินไม่บอกคุณทุจริตคุณคอร์รัปชันคุณละเมิดสิทธิมนุษยชนหรืออะไรเงี้ยงบการเงินไม่บอกเพราะนั้นแปลว่า Financial Report เนี่ยมันไม่พอละในยุคปัจจุบันเนี่ยมันถึงมาที่ตรงนี้เพราะนั้นเขาจะซื้อหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะดูว่าคุณมี DNA ของ ESG หรือเปล่าครับกิจการของคุณเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ไม่ใช่ภาษาดอกไม้ไม่ใช่ภาษานางงามที่พูดบนเวทีว่ารักเด็กรักโลกอีกต่อไปแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่ nice to do ไม่ใช่ทำให้ดูดีไม่ใช่ว่าเพื่อภาพลักษณ์อะไรไม่ใช่ละมันมาแล้วมันมาพร้อมๆกับโอกาสเพราะว่ากติกาโลกมันมาอย่างนี้ไม่งั้นเขาก็ไม่ซื้อหุ้นคุณเขาไม่ครบไม่ค้าไม่สนับสนุนคุณเพราะคุณไม่มี ESG เนี่ยแล้วเมื่อกี้พี่สวัสดิ์พูดถึงคำว่า DNA นะครับตอนนี้การปรับ DNA ของการที่องค์กรเนี่ยเปลี่ยนในมุมมองใหม่ไม่ใช่มองแค่ผู้ถือหุ้นแหละแต่มองแชร์โฮลเดอร์ทั้งหมดสเตคโฮลเดอร์ทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพรวมเนี่ยมันก็จะมองภาพที่เป็นอีโคซิสเต็มมากขึ้นใช่ไหมครับใชมั่นจะครับบาลานซ์ทุกมุมเนี่ยให้เข้าหากันได้เนี่ยตอนนี้การปรับไม่ว่าจะเป็น mindset หรือ skill ของผู้นำในองค์กรเนี่ยที่จะมี DNA ใหม่ตรงนี้พี่สวัสดิ์มองว่าเป็นความสำคัญมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มันยากหรือง่ายยังไงครับมันเป็นความต้องการแน่นอนละเพราะว่าอีโคซิสเต็มมันเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและกลไกและกติกาโลก มันเปลี่ยนไม่งั้นก็ไม่ครบคนไม่ครบคุณเนี่ยยกตัวอย่าง EU เนี่ยสหภาพยุโรปเนี่ยตอนนี้ก็จะมีเรื่องของภาษีสิ่งแวดล้อมมันมาเรื่องของการกติกาในการที่กฎกติกาเขาเรียกว่าเป็นธรรมเนียมการที่จะส่งสินค้าข้ามแดนเข้าไปต่อไปนี้เนี่ยก็จะต้องดีแคลร์ต้องแจกแจงว่ากระบวนการผลิตของคุณเนี่ยมีส่วนในการทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายสังคมไหมไม่งั้นแล้วเนี่ยเขาก็ไม่คุณเข้าหรือตอนนี้ให้เวลา2 ปีในการปรับปรุงต่อไปเนี่ยก็จะต้องเก็บภาษีเพิ่มเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นจุดอ่อนของบริษัทที่ไม่ได้ทำจุดที่ทำกติกาเหล่านี้มีคุณมี ESG ถ้าคุณมี ESG ปั๊บคุณตอบโจทย์ก็ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นคุณก็ถือว่าเป็นโอกาสในแง่ที่ว่าคู่แข่งเขาไม่มีคุณสมบัติแบบนี้คุณก็ได้เปรียบคุณก็ส่งออกได้ครับแต่มันเป็นความเสี่ยงมันเป็นความเสี่ยงเป็นเทรดหากคุณไม่มีคุณสมบัติเหล่านั้นและคุณปรับตัวไม่ทันคุณก็เป็นความเสี่ยงคุณก็ไม่มีสิทธิ์ส่งออกคุณก็ไม่มีจุดแข็งในการที่จะเรียกคนคบค้าแล้วไม่ใช่เพียงแค่การส่งออกเท่านั้นแม้แต่การบริโภคในประเทศก็ตามเนี่ยมีผลวิจัยเลยว่าคนรุ่นใหม่ เขายินดีที่จะจ่ายเงินแพงขึ้นอีกนิดหน่อยสำหรับสินค้าที่ดีรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่า คำจำกัดความของการว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สหประชาชาติให้ไว้เนี่ยคือหมายก็ว่าคือการพัฒนาที่สนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันที่ไม่ไปริดรอนโอกาสของการ
สนองความต้องการของคนรุ่นต่อไปอืเนี่มยหมายว่าเพราะนั้นคุณใช้อะไรต่ออะไรเนี่ยคุณใช้ไปเยอะๆคุณใช้ทรัพยากรมากมายโดยที่ไม่บรรยะบรรยังก็คือการผลิตอย่างไม่รับผิดชอบหรือบริโภคอย่างไม่รับผิดชอบใช่ไหมเรื่องพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งแล้วสามแล้วมันไม่ย่อยสลายการใช้วัสดุธรรมชาติที่สิ้นเปลืองการไม่ได้ใช้พลังงานสะอาดการไม่ใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นต้นอย่างนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เขาไม่เห็นด้วยและคนแม้แต่คนรุ่นปัจจุบันคนสูงอายุคนอะไรก็ต้องไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันไม่แฟร์ต่อสังคมและโลกทั้งปัจจุบันและอนาคตก็ลูกหลานของเขาเหมือนกันเพราะนั้นเขาก็ต้องเป็นอยู่นี่คือนี่คือนี่คือหลักคิดนี่คือค่านิยมโลกที่มันมาละแล้วมันมาด้วยกติกาบังคับกติกาว่ามันก็เขาไม่ครบค้าคุณไม่ครบไม่ค้าไม่สนับสนุนไม่ถือหุ้นไม่ซื้อหุ้นคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของการที่ว่าถ้าผู้นำองค์กรที่เปิดโลกทันโลกทันต่อการเปลี่ยนแปลงมันก็จะทำให้เขารับรู้แล้วว่าโลกใบนี้ในตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่โลกใบเดิมอีกต่อไปใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนจากเพราะบางคนจะมองเป็นภัยคุกคามใช่ไหมครับแล้วเป็นความกลัวแล้วก็เกมใหม่เนี่ยเขาไม่ก็ถนัดเพราะ DNA มันเป็น DNA อีกแบบหนึ่งตอนนี้ทำยังไงที่จะสร้างเป็นความสุขเป็นความคิดสร้างสรรค์โอเคเป็นมุมของการเปลี่ยนแปลงที่ drive ให้ทุกคนเนี่ยมีพลังในการสร้างความสุขในการ move ไปในมิติใหม่ครับซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ยถ้าส่วนใหญ่ CEO ผมมองว่าเขามองโจทย์ตรงนี้ออกแต่ว่าทำไงที่เราจะขับเคลื่อนองค์กรหรือ culture ขององค์กรเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาและหมุนตรงนี้ไปด้วยกันในแง่ของ product หรือในแง่ของบริการหรือว่า value chain ที่เกิดขึ้นในองค์กรด้วยในทุกระดับเลยเนี่ยซึ่งผมมองว่าถ้า engine ตรงนี้มันหมุนไปพร้อมกับ CEO ที่มองโอกาสทางธุรกิจออกเนี่ยมันก็จะเกิดพลังที่จะไปด้วยกันร่วมกันครับการหมุนหรือการ transformation ตรงนี้พี่สุวัสดิ์มีมิติไหนที่อยากจะแนะนำหรือแบ่งปันไหมดีฮะคือเรื่องอย่างนี้เนี่ยตลาดหลักทรัพย์700กว่าบริษัทในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็เขาก็มีหลักสูตรอบรมอยู่ตลอดเวลามีการสื่อสารทำสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียผ่านอะไรเขาทำเยอะนะในการที่ว่าให้คนรับรู้และแล้วก็มีการมอบรางวัลมีการจัดกลุ่มที่ว่ามีหุ้นยั่งยืนหุ้นอะไรเงี้ยมันมีแล้วมันมีสถิติยืนยันเลยว่าตอนนี้กองทุนที่สนใจหุ้นที่มีคุณสมบัติ ESG เนี่ยมันขยายตัวมากแล้วก็เป็นที่ยอมรับมากคือในทางสถิติมันมีทีนี้เมื่อกี้ที่คำถามบอกว่าเอ๊ะผู้นำก็อาจจะรับรู้แต่ระดับปฏิบัติการลงมาเนี่ยเขามีความเข้าใจอย่างนั้นไหมเขามีความคิดว่าเอ้ยนี่เป็นภัยคุกคามแต่จริงๆมันเป็นโอกาสด้วยและมันก็เป็นโอกาสแบบเหมือนคุณจะเรียกว่าอะไรสมมุติว่ายกตัวอย่างเราที่มีการขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยถามว่ากติกานี้มันเพื่อใครมันเป็นการบังคับไหมมันเป็นการทำลายความเป็นอิสระเสรีภาพส่วนบุคคลไหมถ้าคุณคิดแบบนั้นหรือกฎจราจรเนี่ยมันบังคับเปล่าทำไมไม่ห้ามแซงทางซ้ายหรือทำหรือมีการให้ไม่มีการห้ามโน่นห้ามนี่ในแง่ของในจุดที่เป็นอันตรายในแง่สี่แยกหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยมันเพื่อใครกันแน่เพราะนั้นมันก็มองได้สองส่วนคือจริงๆก็เพื่อครูเขาด้วยเพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าเขาบอกเอ้ยผมปลอดภัยอยู่แล้วผมแต่ว่าถ้าคุณมีความประมาทและคุณไม่ยึดหลักว่ากฎจราจรคือกฎของความปลอดภัยนั้นเนี่ยคุณไม่ก็ไปสร้างความเสี่ยงในความไม่ปลอดภัยให้กับคันอื่นเวลาคุณไปชนคุณรถคว่ำหรือ
ไปตัดหน้ารถคนอื่นเขาเนี่ยมันไปสร้างความเสี่ยงให้คนอื่นเขาด้วยนะอันนี้ก็เหมือนกันมันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเนี่ยมันต้องคิดว่าในตอนเนี้ยกติกากฎกติกามันเปลี่ยน เปลี่ยนจากการเป็นสมัครใจเป็นบังคับเป็นภาคบังคับมีมากขึ้นแน่นอนเลยมันมีภาคบังคับมากขึ้นเพราะว่าคนหมู่มาก จะให้ทุกคนมีความตระหนักรู้เองอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันก็ต้องมีกฎกติกาแต่ให้มองให้ออกว่ากติกานั้นมันเป็นทั้งโอกาสและมันเป็นอุปสรรคเป็นแรงกดดันแต่แรงกดดันนั้นมันเป็นกฎกติกาถ้าคุณจะเข้าไปอยู่ในชุมชนแบบเนี้ยคุณก็ต้องยึดหลักกติกาแต่ถามว่ากติกานั้นมันเพื่อใครมันก็เพื่อคุณด้วยคุณก็ได้โอกาสที่ดีกับคนอื่นที่คุณ มีคุณสมบัติที่ดีคุณก็มีโอกาสเหนือคนอื่นแล้วก็มีโอกาสในการพัฒนาทีนี้ปัญหาคือว่าไม่ใช่เฉพาะผู้นำซึ่งเวลานี้ก็รับรู้มากขึ้นละแต่ว่าในทุกขั้นตอนของกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์และดำเนินการของการดำเนินธุรกิจนะทุกขั้นตอนในคุณต้องมีความ มีความตระหนักรู้และมีความเข้าใจจริงกับมันอินกับมันแล้วมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีทั้งตัวต่อตัวคุณต่อหน่วยงานต่อองค์กรและต่อสังคมมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนอย่างเงี้ยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีคุณก็จะไม่มีความรู้สึกว่ามันกดดันทำเพราะถูกบังคับให้ดีเหมือนกับเราบอกว่าเฮ้ยคุณขับรถคุณต้องมียึดหลักกฎจราจรถ้าคุณคิดว่าเอ้ยมันดีมันเป็นกติกามันก็แฟร์เนี่ยนะอย่างนี้คุณก็ไม่รู้สึกว่าขับไปบ่นไปเอ้ยทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องมีไฟแดงเอ้ยทำไมต้องมีไฟแดงก็เปิดไฟเขียวดิรถมันจะได้ไปตลอดมันเป็นอย่างนั้นไหมการที่เสรีภาพมันต้องคู่กับความว่ารับผิดชอบนะต้องคู่กันเสรีภาพอย่างเดียวไม่ได้มันก็ชุลมุนมันนั้นต้องมีความรับผิดชอบเพราะนั้นกติกาโลกเนี่ยมันเป็นผลดีแต่เหนือสิ่งใดก็คือมันเป็นกติกาไม่งั้นเขาก็ไม่ครบกับคุณก็คุณไม่ได้แล้วถ้าคุณมองแบบนี้แล้วมันแฟร์ไหมอ่ะตัวจีและตัวจีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดถ้าจีดีอีก็จะดีเอสก็จะดีแปลว่าเพราะคุณมีจริยธรรมมีความรู้สึกว่ามันถูกต้องและเป็นธรรมครับต่อนะมันมีอย่างนี้นะตัวจีเนี่ย ต่อใครก็ต่อสิ่งแวดล้อมต่อสเตคโฮลเดอร์เพราะนั้นมันก็แฟร์ทุกคนคนอื่นก็ทำแบบนี้ด้วยทุกคนก็ทำมันก็ไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาผู้นำพูดแบบนี้เนี่ย ทำแบบนี้เนี่ยผลประกอบการมันก็จะดีแล้วมันสามารถจะลดความซ้ำซ้อนลดต้นทุนได้ด้วยคุณทุกอย่างมันคู่กันไปนะครับคู่กันไปแล้วก็มันก็จะเกิดแบรนดิ้งมันเกิดแบรนด์องค์กร แบรนด์องค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะนั้นที่คุณทำต่อคนข้างนอกนี่เขาเรียกว่าเป็น external branding ครับสื่อสารแต่ขณะเดียวกันมันมีอีกอันนึงก็คือ internal branding สื่อสารภายในนะสื่อสารภายในเนี่ยมันต้องสื่อสารสร้างความรับรู้เข้าใจยอมรับและสนับสนุนใช่ไหมก็คือบันไดขั้นแรกมันคือ awareness ให้เขาตระหนักรู้ว่าเฮ้ยรู้เปล่าเออแล้วตอนนี้โลกมันเป็นอย่างนี้แล้วนะเราเองอยู่ในกระแสโลกแล้วมันเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจมันต้องรับรู้มันแล้วก็ต้องปรับตัวบันไดขั้นที่สองคือ knowledge เข้าใจเฮ้ยทำไมต้องทำแล้วมันยังไงอะไรเงี้ยความเกิดความเข้าใจแล้วทำแบบไหนทำยังไงมี SDG เขาศึกษามาเรียบร้อยว่าโลกมีปัญหาอยู่17เรื่องแล้วคุณไม่ต้องทำ17เรื่องนะ ทำเรื่องที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของคุณสมมติก็บอกว่าทำเรื่องเกี่ยวกับทะเลทำทะเลถ้าธุรกิจคุณไม่ได้เกี่ยวกับทะเลอะไรเลยเนี่ยคุณก็ทำเรื่องอื่น คุณเลือกก็ได้ ถ้าเลือกได้แล้วก็
แล้วก็ไอการที่ถ้าที่ที่คุณเลือกได้แล้วคุณทําแล้วสื่อสารภายในเนี่ยมันก็เกิดการรับรู้แล้วก็ดําเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหญ่ขององค์กรเพราะนั้น internal branding มันก็จะสอดคล้องกับ external branding ที่เราสื่อสารออกไปข้างนอกเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะไปด้วยกันนะครับมันจึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงหน่วยงานต่างๆภายในด้วยเหมือนกันซึ่งก็ต้องทำเวิร์กช็อปต้องมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งเพราะฉะนั้นเราไอ้เรื่องของหลักในการทำเรื่อง OKR มันจึงเป็นเรื่องที่ก็เอามาใช้ในเหมาะสมกับยุคนี้ได้เพราะมันเป็น outcome based เพราะว่าในยุคเนี้ย outcome based คือคำนึงถึง outcome และ impact ไม่ใช่ output แปลว่าได้ทำมองในเชิงปริมาณไม่ได้ทำตอนนั้นยอดขายตอนนี้เราใช้วิชามานก็ได้ทำยังไงก็ตามให้มันยอดขายสูงๆเข้าไว้แต่คุณไม่เลยรู้ว่าเอ้ยอันนั้นมันถาวรไหมมันถาวรหรือเปล่าและได้คุณได้ส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมไหมเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้มันก็เกิด impact มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกก็จะมีการบอกต่อมีการซื้อซ้ำมีการทำสิ่งที่เรียกว่าองค์กรมันก็จะมีแบรนดิ้งแบรนด์องค์กรเนี่ยเขาเปลี่ยนแบรนด์เนี่ยมันจึงเป็นเหมือนนามสกุลธุรกิจถ้านามสกุลนี้ดีเนี่ยอีกหน่อยคุณขยายธุรกิจมีบริษัทลูกบริษัทหลานมีออกผลิตภัณฑ์ลูกบริษัทผลิตภัณฑ์หลานออกมาเนี่ยเขาก็ยอมรับหมดเพราะว่ามาจากนามสกุลนี้มาจากตระกูลนี้เขาเชื่อตระกูลนี้ละเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อองค์กรมันมี ESG เนี่ยมันเป็นผลดีต่อแบรนด์องค์กรแล้วมันก็จะยั่งยืนเพราะว่าเรามองในแง่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นบางคนที่มองระยะสั้น อาจจะรู้ว่าโอ๊ยมันลำบากก็เราเคยทำมาอยู่แล้วเราก็เคยชินเคยทำแบบนั้นซึ่งไม่ใช่เพราะว่าโลกนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วโดยเฉพาะยิ่งยุคนี้เราเรียกยุคดิจิตอลโดยเฉพาะเรื่องอินโฟเมชันเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลเนี่ยทำให้สังคมรับรู้เรียนรู้เรียนแบบเปรียบเทียบข้อมูลเขารู้ก่อนเลยแล้วก็บอกเขาบอกต่ออะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันจึงเปิดปรากฏการณ์สามประการคือหนึ่งยุคนี้เนี่ยไม่มีความลับใช่ไหมไม่มีความลับนะทำอะไรเนี่ยเขารู้หมดนะสองแสดงออกตรงๆไม่เกรงใจเพราะนั้นมีทั้งพวกเชียร์พวกแฉมีหมดผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยประการที่สามนั่นคือไม่มีข้อจำกัดไม่จำกัดเพศวัยการศึกษาขนาดของกิจการเพราะนั้นมันการแข่งขันการต่อสู้เนี่ยมันไร้กระบวนท่ามันเนี่ยยุคดิจิตอลมันเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยเราเคยทำแบบนี้เรามาอย่างนี้แล้วเนี่ยเขามันไม่มีความลับมันมีการเปรียบเทียบเขาจะรู้ว่าคุณที่คุณเคยโฆษณาว่าอย่างนั้นคุณพยายามจะรณรงค์แบบนั้นเนี่ยเอ้ยในความจริงมันไม่เป็นเพราะว่าพนักงานคุณไม่ได้ทำแบบนั้นนะมันเขาก็แชร์ต่อบอกต่อคุณก็เสียลูกค้าเสียไอ้อิมเมจของคุณเนี่ยมันก็จะมีผลแล้วอย่างที่พี่สวัสดิ์เปรียบเทียบดีมากเลยที่พูดถึง external branding นะครับหรือพูดถึงแบรนด์ของนามสกุลที่เป็นนามสกุลที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นนามสกุลที่สามารถจะถ่ายทอดให้คนอื่นมองเห็นชั่วลูกชั่วหลานได้เนี่ยตอนนี้หลายองค์กรถ้าเกิดเราพยายามที่จะ mobilize มิติเดิมให้กลายเป็น branding ใหม่เนี่ยนะครับในแง่ของการสร้าง happiness experience ในแง่ของการสร้าง happiness based practiceให้คนภายในเนี่ยมองเห็นการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ให้เป็น positive change เนี่ยแล้วก็สร้าง incentive หรือว่า motivation เนี่ยเพราะตอนนี้ผมมองว่าหลายองค์กรจะพูดถึงเรื่อง speed ของ change แล้วตอนนี้ทำยังไงที่ไอ้ตัวฮอร์โมนความสุขหรือ happiness change เนี่ยมันจะทำให้เกิดการลื่นไหลได้เร็วขึ้นเพราะหลายองค์กรพยายามจะมองว่าไอ้ตอนนี้ฉันอยากเป็น net zero ฉันอยากเป็นองค์กรที่ยั่งยืนในแบบที่เป็นนามสกุลดีๆแบรนด์ดีๆเนี่ยนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยที่จะสร้างให้เกิด happiness experience หรือ best practice ที่จะมา
แชร์เรื่องราวดีๆร่วมกันแล้วก็เป็นต้นแบบที่จะทำให้คนในองค์กรสามารถจะเรียนแบบแล้วก็พุ่งเป้าไปในมิติของการเปลี่ยนแปลงให้เร็วขึ้นเพราะตอนนี้ถ้าเกิดเราไปในมิติที่การเปลี่ยนแปลงที่เดิมๆเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะไม่ทันการนะครับตอนนี้ผมก็บอกว่าการอัดฉีดในฮอร์โมนความสุขในแง่ของเรื่อง trust ในแง่ของเรื่องความรักในการเปลี่ยนแปลงหรือว่าในแง่ของการสร้างความรู้สึกเซฟในการที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญไหมครับมันอาจจะเป็นซอฟต์ไซด์แต่ผมมองว่ามันจะช่วยทำให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันลื่นไหลแล้วก็ flow ได้ดีขึ้นไหมครับใช่ครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งก็คือ management mindset เนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่ว่าทุกวันนี้เนี่ย มันไม่สามารถจะมองแบบแยกส่วนและเดิมทีเราจะมองว่าผลของมันสมัยก่อนเราวัดด้วย KPI วัดด้วยยอดขายดูที่ยอดขายดูอะไรต่างกูก็อัดเข้าไปแต่ยุคนี้มันไม่พอละเพราะมันรับรู้มันรับรู้กันได้เห็นการเปรียบเทียบองค์กรที่ดีๆเขาก็รับรู้นะแบบนี้เราไม่เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อการที่ผู้บริหารหรือ HR เนี่ย คำนึงถึงในเรื่องที่ว่าเขาเป็นทรัพยากรที่เหมือนเป็นหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนนะเป็น human capital เป็นทุนที่เข้ามาร่วมโดยเนี่ยแล้วก็มีจิตมีใจแล้วในยุคดิจิทัลเขารับรู้ มันไม่เหมือนก่อนละยิ่งคนรุ่นใหม่ในยุคของเจนใหม่เนี่ยเขาก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยเขาได้เปิดโลกเขาก็อยากจะทำงานที่มีความรู้สึกมีความสุขมีความพอใจมีความภูมิใจในงานที่ทำเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องมีทั้งอีโคซิสเต็มที่ภายในที่เราจัดให้มันเอื้อกันแล้วก็สื่อสารยกย่องตัวอย่างให้เห็นมีอะไรต่างแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะทำงานอย่างมีความสุขอย่างด้วยความพอใจมีความทำในสิ่งที่แล้วเขางานเขารักเป็นงานที่เขารักเป็นงานที่เขามาอยู่ในองค์กรนั้นแล้วเขารู้สึกว่าพอใจว่าภูมิใจไปบอกกับใครก็สามารถยืดอกพูดได้ว่าอยู่ที่นี่ทุกคนเขายิ้มแล้วจะชื่นชมเพราะทุกวันนี้มันรับรู้กันหมดเนี่ยดังนั้นเพราะฉะนั้นเห็นว่าในยุคนี้ ฝ่าย HR ฝ่ายรับคนเข้ามาสรรหาคนเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ตั้งหลักของตัวเองแล้วก็คนก็จะมานะเดี๋ยวนี้ในยุคใหม่ก็คือว่าทุกฝ่ายมีสิทธิ์เลือกทั้งสิ้นมีสิทธิ์เลือกทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคนโดยคนที่อยากหางานเนี่ยเขาแบรนดิ้งตัวเองเขาส่งข้อมูลขึ้นไปในระบบโซเชียลมีเดียระบบของที่สามารถจะสื่อสารกันแล้วในแง่บริษัทก็ต้องสื่อสารออกไปเหมือนกันว่าบริษัทเรามีจุดมุ่งหมายยังไง purpose ขององค์กร purpose driven เรามีจุดมุ่งหมายยังไง แล้วก็จุดมุ่งหมายเนี่ยมันเป็นเข็มทิศมันเป็นการบอกถึงค่านิยมพูดถึงจุดมุ่งหมายที่เขาอยากเกิดแล้วเป็นการบอกถึงมิชชั่นว่าทำไมเขาจะเป็นทำไมก็ต้องมีเขามีเพื่ออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้คนรู้สึกว่าเอ้ยมันใช่ไว้ก็อยากมาทำงานเพราะนั้นเมื่อมาอยู่แล้วสื่อสารภายในแล้วโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของ ESG ว่าในยุคใหม่กำไรสูงสุดกำไรไม่ใช่คำตอบสุดท้ายอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรก็เอานะบริษัทที่กำไรแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างเดียวไงเพราะนั้นมันต้องเป็น good profit ไม่ใช่ bad profit แล้วมันจะต้องเป็นเรื่องที่เรื่องของผลประกอบการเนี่ยผลประกอบการการวัดผลเนี่ยมันวัดทั้งผลลัพธ์ผลลัพธ์คือผลประกอบการแล้ววัดถึงกระบวนการด้วยมันต้องเอาทั้งสองอย่างนั่นว่ากระบวนการนั้นที่มาของผลประกอบการนั้นเป็นยังไงไม่ใช่ว่าคุณเอาเฉพาะนั่นเหมือนกับนิทานเรื่องไข่ทองคำอ่ะใช่ไหมเราได้ไข่ทองคำเนี่ยก็งั้นคุณ
ก็คุณเห็นความสำคัญของไข่ทองคำก็คือว่าไปผ่าทองแล้วอยากจะได้ไข่ทองคําในทองทั้งหมดซึ่งมันไม่มีผ่าเสร็จแล้วมันว่างเปล่าเพราะนั้นมันก็คือตัวไอ้ตัวห่านคือตัวที่ก่อให้เกิดหาไข่ทองคําก็คือกระบวนการที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์เช่นนั้นเนี่ยมันจึงต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้แล้วยิ่งถ้าคุณสนใจบอกว่าธุรกิจเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นกิจการที่มีความหมาย meaningful แล้วก็ remarkable ไม่ธรรมดาดังนั้นถามว่าแล้วไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดาทำยังไงเพราะว่าเป็นกิจการที่เราดูแล stakeholder ทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัทภายในก็คือพนักงานแต่เดี๋ยวนี้มันมีพัฒนาการไปเยอะแยะนะครับว่าการที่ดูแลพนักงานหรือดูแลหรืออย่างมีคำว่าก็เรียกว่า health culture of health การที่จะดูเรื่อง health สมัยก่อนก็เพียงแต่ว่าเบิกค่ารักษาพยาบาลได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่คอนเซ็ปต์ที่คุณมีจุดมุ่งหมายเพื่ออยากจะสร้างความปลอดโรคปลอดภัยให้กับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อสเตคโฮลเดอร์ทั้งภายในภายนอกก็คือตั้งแต่พนักงานตั้งแต่ลูกค้าตั้งแต่คนที่เกี่ยวข้องในระบบตรงนี้นี่เฉพาะเรื่องหัวข้อเฮลอย่างเดียวเนี่ยในการออกแบบผลิตภัณฑ์คุณต้องคำนึงถึงว่ามันเป็นผลส่งผลกระทบยังไงต่อเฮลไหมแล้วเขามีความสุขไหมที่ได้ใช้เขาดีขึ้นไหมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นมันก็จะถ้าทำแบบนี้แล้วสื่อสารให้กับพนักงานนะผมคิดว่าพนักงานก็เริ่มซึมซับว่าเฮ้ยบริษัทเราองค์กรของเราเนี่ยไม่ได้มุ่งเอาแต่ได้ไม่ใช่มุ่งกอบโกยแต่นึกถึงเกื้อกูลด้วยเราต้องไม่ใช่กอบโกยอย่างเดียวเราต้องเกื้อกูลด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะเกื้อกูลด้วยก็แปลว่าเราอยากมีผลประกอบการที่ดีด้วยและกระบวนการที่จะได้ผลประกอบการนั้นเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้ร้ายเราไม่ได้กอบโกยเราไม่ได้หวังผลเฉพาะหน้าเนี่ยถ้ามันได้เกิดแนวไอ้ mindset แบบนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานที่จะทำแบบนี้แล้วถ้าสื่อสารกันตลอดเวลาทุกขั้นตอนของคนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้อย่างนี้เนี่ยเขาจะเริ่มเรียนรู้ของตัวเขามีความตระหนักรู้และภูมิใจในงานที่ทำอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ได้มีความสุขและคนที่มีความสุขที่ได้ทำภูมิใจที่มีศักดิ์ศรีในงานในการทำงานที่ดีในกิจการที่ดีและก่อให้เกิดผลดีต่อคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามีความสุขเพราะนั้นเมื่อมีความสุขมันก็จะเกิดผลงานผลผลิตที่ดีต่อลูกค้าเพราะฉะนั้นมันก็คือกิจการที่มีพนักงานที่มีความสุขในการได้ทำงานมีความคิดดีและทำดีต่อผู้เกี่ยวข้องเนี่ยผลประกอบการมันดีกิจการมันก็มีผลประกอบการที่ดีกิจการที่ดีมันก็จะส่งผลในอย่างยั่งยืนอย่างถาวรครับนะครับเห็นภาพชัดเลยครับว่าถ้าความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในหัวใจของทีมงานพนักงานแล้วก็องค์กรสร้างบรรยากาศแล้ว HR เข้าใจสิ่งเหล่านี้มันก็จะสร้างเป็นความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในการทำงานแล้วก็ในองค์กรด้วยตอนนี้คำถามสุดท้ายที่อยากคุยกับพี่สุวัสดิ์คือว่าถ้าเราเห็นองค์กรหลายๆองค์กรที่เริ่มเคลื่อนไหวไปในทางที่ดีเนี่ยนะครับถ้าเกิดในสังคมเราเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในสังคมไทยที่กำลังจะก้าวข้ามไปในมิติใหม่ของ ESG ตรงนี้ถ้าเกิดมีการมาแลกเปลี่ยนมาแชร์ริ่งมาเผยแพร่หรือว่าสร้างเป็นคอมมูนิตี้ตรงนี้นะก็ยิ่งผู้กล้าที่ทำแล้วแล้วก็มีกระบวนการที่ดีแล้วมีความสุขที่ทำให้ทุกคนเนี่ยไปในทิศทางใหม่เนี่ยมันน่าจะทำให้เกิด acceleration ของการ learning ได้เร็วขึ้นไหมครับถ้าเรามีการ build community ตรงนี้ขึ้นมาให้เกิดการแลกเปลี่ยนแล้วก็แชร์ริ่งตรงนี้ขึ้นดีครับผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องของการที่เสริมและสร้างให้ดีขึ้นสำหรับคนที่มีเหมือนกับชุมชนของผู้ฝ่ายดีอ่ะมันเป็นชุมชนของผู้ฝ่ายดีของ
ที่เป็นเราอาจจะเรียกว่าเป็นสมาร์ทออร์แกไนเซชันอะไรเงี้ยที่เพื่อเพราะว่ามันสมาร์ทเพราะว่าคุณไม่ได้หวังรวยอย่างเดียวไม่ได้หวังเพื่อตัวเองเพราะในยุคนี้หวังเพื่อตัวเองไม่ได้ตัวเองก็ต้องเอาก็ต้องดีตัวเองต้องแข็งแรงก่อนด้วยซ้ำไปแต่ว่าขณะเดียวกันคุณไม่ได้ไปริดรอนไม่ได้ไปก่อให้เกิดการสร้างผลกระทบทางลบต่อผู้เกี่ยวข้องของคุณมันอย่างนี้เขาก็จะได้ตระหนักรู้แล้วก็ได้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนมันก็เป็นการสร้างและเสริมของแนวคิดและแนวปฏิบัติให้ดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะดีนะครับในการที่จะทำให้เกิดมีชุมชนซึ่งก็ต้องมีการออร์แกไนซ์ให้เกิดขึ้นนะครับมีกิจกรรมเป็นระยะแล้วก็เขาก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่าต่อการที่มาร่วมนะครับก็จะดีครับครับวันนี้ขอบคุณพี่สุวัสดิ์มากเลยที่มาแชร์เรื่องราวดีๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวคงมีโอกาสมาร่วมสร้างชุมชนกับพี่สุวัสดิ์เพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้ในมิติของ ESG มากขึ้นวันนี้ไดข้อบครับพี่สุวัสดิ์มากเลยนะครสัวับสดีครับ